อนนี้นะคะเนสก็อยู่กับร้อยตำรวจโทวิชาญตันเจริญค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเนสต้องขอที่สั้นๆว่าผู้หมวดวิชาญละกันนะคะโอเคค่ะขอถามก่อนเลยละกันค่ะสำหรับผู้หมวดวิชาญนี้ทำงานหน้าที่ตรงนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะมาปฏิบัติงานในศูนย์เนี่ยก็20กว่าปีละ20กว่าปีแล้วแล้วศูนย์ที่นี่ตั้งมาประมาณกี่ปีแล้วนะคะ30กว่าปีก็เริ่มเลยนะคะช่วงเริ่มเลยใช่ไหมคะแล้วทำหน้าที่ตรงนี้ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะในระยะแรกก็มาดูแลพื้นที่ขอคืนพื้นที่จากราษฎรค่ะนะฮะแล้วก็มาอยู่ช่วยในการปลูกป่าฮะฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านค่ะก็แสดงว่าได้อยู่ในช่วงที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จมาด้วยใช่ไหมคะตอนที่ท่านได้นำหญ้าแฝกมาปลูกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยค่ะช่วงแรกนะเมื่อปี35ค่ะพระองค์ท่านได้เสด็จเข้ามาในพื้นที่ของศูนย์แล้วก็มาทรงปลูกหญ้าแฝกด้วยพระองค์ท่านเองนะฮะปลูกเป็นแนวระดับหรือแนวคอนทัวร์เพื่อจะให้เป็นแบบอย่างและเป็นตัวอย่างในการอนุรักษ์ดินและน้ำนะตั้งแต่ปี35มาแล้วก็เริ่มศึกษาทดลองโดยนำหญ้าแฝกเข้ามาปลูกในบนดินที่แข็งเป็นดานปรากฏว่าหญ้าแฝกสามารถเจริญเติบโตได้แล้วก็เอาพันไม้เข้าไปปลูกรวมด้วยเพื่อที่จะสร้างป่าให้ได้ดินที่แข็งเป็นดานนี้ความหมายจริงๆคืออะไรคะดินที่แข็งเป็นดานเนี่ยโดยปกติแล้วเขาจะอยู่ใต้ดินจะมีหน้าดินปกคลุมอยู่ด้านบนอ๋ออยู่ชั้นข้างใต้อีกทีนึงใช่ตราบใดเมื่อเราสูญเสียหน้าดินไปทั้งหมดเขาเรียกว่าสูญเสียหน้าดินอย่างรุนแรงค่ะดินที่เคยอยู่ใต้ดินเนี่ยก็จะโผล่ขึ้นมาให้ที่เห็นได้ชัดเจนเมื่อโผล่ขึ้นมาแล้วปั๊บเป็นดินที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้หรือพันธุ์พืชอ๋อก็แสดงว่าเหมือนที่ห้วยทรายแต่ก่อนใช่ไหมคะที่เป็นเพราะว่าอะไรความอัดแน่นของดินเนี่ยจะสูงค่ะทนต่อการกัดกร่อนน้ำไม่สามารถซึมผ่านลงไปได้ก็เป็นดินที่ไม่เหมาะสมละต้องไม่สามารถที่จะปลูกอะไรได้เลยใช่ไหมคะค่ะนี่เขาถามถึงคุณลักษณะของหญ้าแฝกนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะหญ้าแฝกเนี่ยก็เป็นพืชตระกูลหญ้าของเรานี่เองนะฮะลักษณะของเขาจะเป็นกอในหนึ่งกอเนี่ยจะอัดแน่นไปด้วยต้นเป็นร้อยๆต้นนะกอจะใหญ่ค่ะนะแล้วก็รากของหญ้าแฝกจะมีเป็นจำนวนมากค่ะลักษณะเด่นของหญ้าแฝกก็คือรากจะลงพื้นดินในแนวดิ่งนะจะลงไปในแนวดิ่งค่ะนะฮะและการเจริญเติบโตจะเจริญเติบโตได้เร็วชนิดของหญ้าแฝกค่ะชนิดของหญ้าแฝกเนี่ยของประเทศไทยเราเนี่ยมีอยู่2ชนิด2ชนิดค่ะก็คือหญ้าแฝกดอนและหญ้าแฝกลุ่มความแตกต่างก็อยู่ที่ใบลักษณะของหญ้าแฝกดอนเนี่ยใบเขาจะเล็กนิดนึงมีสันคล้ายสามเหลี่ยมแล้วก็มันจะมีหยาบหรือมีคมอ๋อก็คือถ้าเราไปสัมผัสถ้าเราสับใช่ไหมคะเราจะรู้สึกได้เลยว่ามีคมนะแต่ถ้าเป็นหญ้าแฝกลุ่มเนี่ยใบเขาจะกว้างกว่าแฝกดอนแล้วใบเนี่ยเขาจะมีไขเคลือบมากใบเขาจะนุ่มมืออ๋อจะเรียบใช่สับแล้วมันจะไม่บาดมือค่ะมันต่างกันนิดเดียวแล้วเพราะอะไรหญ้าแฝกถึงสามารถที่จะเปลี่ยนจากดินแข็งเป็นดานให้เป็นดินที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นค่ะเพราะอะไรคะเพราะรากของหญ้าแฝกนะฮะเราปลูกหญ้าแฝกบนดินที่แข็งเป็นดานเนี่ยรากเขาค่อยๆชอนชัยลงไปก็จะไปสร้างรูพุนให้เกิดขึ้นกับดินที่แข็งตามรากนะฮะและรากเนี่ยจะเป็นตัวนำน้ำนำความชื้นลงไปในดินเข้าใจแล้วเมื่อน้ำซึมลงไปได้นะฮะความชื้นอากาศอะไรก็อินทรีย์วัตถุมันก็จะค่อยๆเกิดเข้าไปในดินใช่ไหมคะฉะนั้นในการปลูกป่าเนี่ยเมื่อเราปลูกหญ้าแฝกไปแล้วเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการอีกค่ะอย่างเช่นเราจะต้องสร้างหน้าดินให้เกิดขึ้นในนั้นบริเวณโคนต้นไม้นะฮะหญ้าแฝกเนี่ยก็จะเป็นตัวสร้างความชื้นแล้วนะก็จะเป็นตัวเก็บกักหน้าดินที่เราจะสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยเราก็อยู่ที่พื้นที่การปลูกค่ะหญ้าแฝกร่วมกับพันไม้ใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็นที่สาธิตให้ดูใช่ไหมคะต้องทำยังไงบ้างคะขั้นตอนแรกเลยเราจะต้องสกัดใช่สกัดดินเหรอคะสกัดดินให้เป็นร่องอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมคะสงสัยไหมว่าทำไมต้องใช้สกัดทำไมต้องสกัดคะเพราะความอัดแน่นของดินนี่จะสูงจอบเนี่ยขุดไม่ลงละค่ะเราก็ต้องใช้เครื่องมือคือค้อนกับสกัดกัดไปให้รอบเลยเป็นวงกลมอย่างนี้ระยะห่างจาก
ต้นไม้เห็นหลุมตรงกลางไหมเห็นค่ะตรงกลางเนี่ยเราจะเตรียมหลุมไว้เพื่อที่จะปลูกพันไม้แล้วเราต้องเอาดินดีๆเนี่ยใส่รองก้นหลุมทุกหลุมเลยใช่ไหมคะใช่ทุกหลุมเลยในร่องที่จะปลูกยาแฝกด้วยในหลุมที่จะปลูกพันไม้ด้วยหลุมเล็กๆเนี่ยค่ะเอาไว้ทำอะไรคะหมุนวิชาคะหลุมเล็กๆเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์ในที่ดินให้คุ้มค่าโดยการปลูกพืชผักสวนครัวเติมเข้าไปค่ะเพราะว่าฝาต้นไม้เราจะโตเนี่ยมันใช้เวลาหลายปีค่ะเราก็จะได้พืชผักสวนครัวเนี่ยเป็นรายได้เข้ามาพร้อมกันน้อยเอาไว้กินก็ได้พร้อมๆกับการปรับปรุงสภาพดินเมื่อเราปลูกพันไม้เสร็จแล้วขั้นตอนที่สำคัญนะฮะสำคัญมากด้วยก็คือการคุมความชื้นคุมความชื้นยังไงโดยใช้ใบหญ้าแฝกเนี่ยคุมลงไปบนดินเนี่ยคุมลงไปอีกทีนึงเหรอคะใช่อันนี้ขั้นตอนสำคัญเลยเราจะคุมเมื่อเราคุมความชื้นความชื้นก็จะอยู่ในนี้อย่างสม่ำเสมอแต่สิ่งที่เราได้ยิ่งกว่านั้นก็คือการย่อยสลายของใบไม้ใบหญ้าแฝกเขาเรียกว่าย่อยสลายปั๊บในดินเหรอคะใช่เขาจะเกิดหน้าดินขึ้นมาใหมก็ได้มาเรียนรู้วิธีการปลูกหญ้าแฝกนะคะโอ้สนุกนะคะถ้าคือลักษณะหนูพอจะทำได้ไหมคะได้พอได้ใช่ไหมคะแล้วถ้าคนอื่นๆนะคะชาวบ้านคนอื่นที่สนใจอยากจะลองมาฝึกดูต้องติดต่อมายังไงบ้างคะก็มาในศูนย์โดยตรงเลยมาบอกเลยว่าอยากจะเรียนรู้วิธีการปลูกหญ้าแฝกและมาดูวิธีการปลูกทางเราก็จะพร้อมที่จะสอนให้เขายินดีต้อนรับทั้งวิธีการปลูกทั้งวิธีการขยายพันธุ์เราจะสอนให้เขาให้หมดแล้วก็ให้มาดูตัวอย่างเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างให้เขาได้ดูแล้วเขาก็จะนำไปปรับใช้ให้ตัวเองค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็มาได้เลยค่ะที่นี่นะคะศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะคะหมวดวิชามากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วงหน้าค่ะเราจะไปดูนะคะหลังจากที่คนที่เขาได้มาศึกษาดูงานที่นี่แล้วแล้วสามารถจะนำไปปรับใช้ยังไงบ้างติดตามชมช่วงหน้าค่ะความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝกที่ได้มาเรียนรู้ในวันนี้แม้จะเป็นต้นหญ้าต้นเล็กๆแต่ก็สามารถทำให้ดินที่แข็งเป็นดานสามารถกลับมาปลูกต้นไม้ให้กลับมาเป็นพื้นที่สีเขียวได้อีกครั้ง